รู้สึกว่าแบบการจัดฟันอะไรเงี้ยนะคะมันทำให้ฟันของเราเนี่ยไม่สะอาดนะคะกินอะไรเข้าไปอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะดูแลยากปากเหม็นแล้วก็ทำให้ฟันเรานะคะเหมือนข้าวโพดเลี้ยงสวยเหรออ๋อเปล่าเหลืองมาสักพักนึงแล้วนะคะแล้วรอบเนี่ยเป็นรอบที่2นะคะคือก็รู้สึกว่าแบบการจัดฟันอะไรเงี้ยนะคะมันทำให้ฟันของเราเนี่ยไม่สะอาดนะคะเวลาเราแบบกินอะไรเข้าไปอะไรอย่างงี้นะคะมันก็จะดูแลยากนิดนึงนะแบบเดี๋ยวเศษอาหารติดซอกฟันบ้างล่ะเดี๋ยวแบบติดตรงนี้กินไก่กินอะไรอย่างงี้นะคะแบบคราบหรือว่าหินปูนอะไรเงี้ยมันก็จะเกาะตรงฟันของเรานะคะทำให้แบบเกิดปัญหาต่างๆตามมานะคะแบบอย่างเช่นแบบปากเหม็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจใช่ไหมซึ่งแพรนะคะมีตัวช่วยนะคะที่แพรเนี่ยใช้มาสักพักแล้วแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะแบบ Amazing เก๋กู้ด Very good เบอร์นี้นะคะนี่เลยแปรงสีฟัน Sparkle Ionic ค่ะซึ่งมันเป็นแปรงที่มีประจุลบนะคะเพื่อช่วยสลายคราบนะคะเหมาะกับคนที่ต้องการจะลดคราบพลัสนะคะแล้วก็พวกคราบหินปูนที่ติดตามฟันนะคะซึ่งเจ้าแปรงตัวนี้นะคะเขาจะปล่อยประจุลบออกมานะคะที่ช่วยดึงแบคทีเรียนะคะที่แบบสะสมแล้วติดตามแบบเนื้อฟันของเราอะให้หลุดออกมาแบบหมดจดเลยค่ะคือดีมากก็เดี๋ยวแพรนะคะจะขอทดสอบนะคะวิธีการใช้งานนิดนึงเนาะสำหรับแปรง Sparkle Ionic นะคะตัวนี้นะคะเวลาที่เรากดลงไปแล้วเนี่ยไฟมันก็จะขึ้นมานะคะแบตเตอรี่ตัวนี้นะคะสามารถใช้งานได้นานถึง2ปีเลยนะคะคือนานมากๆตอนใช้งานนะคะบริเวณแถบโลหะตรงด้ามแปรงเปียกน้ำเนี่ยเวลาที่เราสัมผัสแถบโลหะขณะแปรงฟันนะคะมันจะมีประจุลบนะคะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากซึ่งแปรงที่มีประจุลบนะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาแบบฮิตกันมากนะคะมันเป็นเดอะเบสเซลเลอร์เลยยอดขายอันดับหนึ่งเลยนะคะที่นู่นแถมยังได้รับการรับรองนะคะจากสถาบันทันตกรรมที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอีกด้วยนะคะก็ทำให้เราเนี่ยมั่นใจได้เลยนะคะว่าปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพแน่นอนค่ะและที่สำคัญนะคะขนแปรงของเขาเนี่ยเป็นแบบไมโครไฟล์นะคะที่แบบว่านุ่มแล้วก็เรียวเล็กนะคะเป็นพิเศษเลยสามารถเข้าถึงล่องลึกของซอกฟันนะคะแล้วก็เหงือกได้นะคะซึ่งเหมาะสำหรับคนจัดฟันอย่างแพรมากๆนะคะเพราะว่าขนแปรงเนี่ยมันสามารถซอกซอนเศษอาหารได้นะคะแล้วก็ทำความสะอาดได้อย่างหมดจดเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะช่วยลดการอักเสบของเหงือกด้วยนะคะตรงนี้คือแพรกลัวมากๆนะคะที่ทำให้แบบเหงือกอักเสบอะไรเงี้ยเวลาที่เราใช้แปรงทั่วไปที่มันแบบแข็งๆอะค่ะมันจะทำให้เหงือกของเราเนี่ยล่นแล้วก็ทำให้แบบอักเสบในต่อไปได้นะคะแต่พอมาเจอขนแปรงแบบนี้นะคะก็หมดกังวลไปได้เลยนุ่มมากดูสิก็พอดีนะคะแพรแอบได้เม็ดสีย้อมฟันมานะคะก็จะเอามาทดสอบว่าแบบฟันของเราเนี่ยสะอาดขึ้นจริงไหมนะคะหลังจากที่เราเนี่ยใช้แปรง Sparkle Ionic มาสักพักนึงแล้วนะคะก็ก่อนอื่นนะคะแพรก็จะขึ้นวิดีโอนะคะที่แพรเนี่ยได้ทดสอบไว้นะคะก่อนที่แพรจะใช้แปรงสีฟันของ Sparkle Ionic นะคะแล้วก็ย้อมสีให้ดูกันว่าแบบคราบอะไรต่างๆเนี่ยมันติดเยอะแค่ไหนนะคะเพื่อที่จะเอามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆเห็นกันนะคะว่าก่อนและหลังเนี่ยเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะซึ่งคุณสมบัติของเม็ดสีย้อมฟันเนี่ยใช้ในการทดสอบความสะอาดของฟันนะคะโดยเมื่อเคี้ยวเม็ดสีฟันแล้วสีจะติดในบริเวณที่เป็นคราบหรือไม่สะอาดนะคะซึ่งไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะอันตรายนะคะเพราะว่าปลอดภัยแน่นอนนี่เลยแพทก็จะเคี้ยวนะคะแล้วก็เดี๋ยวยิงฟันให้เพื่อนๆดูนะคะเห็นไหมคะว่าแบบโอ้ยสีม่วงๆเนี่ยติดเต็มฟันเลยนะอันนี้แพทใช้แปรงทั่วไปนะคะทดสอบว่าแบบเฮ้ยคราบหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะติดฟันเยอะแค่ไหนนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเรานะคะจะมาทดสอบให้เพื่อนเห็นชัดๆไปพร้อมๆกันอีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่เรานะคะใช้แปรงสีฟันนะคะของ Sparkle Ionic แล้วนะคะมาสักพักนึงเนาะก็นี่เลยเป็นเม็ดสีนะคะย้อมฟันแบบนี้อันนี้แพรแปรงฟันอะไรทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาพิสูจน์แล้วก็ทดสอบกันเลยนี่ย้อมฟันแล้วเนาะก็คือไอ้คราบม่วงๆเนี่ยมันน้อยลงนะคะสังเกตเลยเดี๋ยวแพรเทียบให้ดูเลยนะคะติ๊งที่พิเศ
ษนะคะก็คือเขามีหัวแปรงให้เราเลือกด้วย2แบบเนาะก็จะมีแบบหัวแปรงนะคะขนาดกว้างนะคะแล้วก็หัวแปรงขนาดเล็กนะคะอันนี้เพื่อนๆก็เลือกตามแล้วแต่ความชอบเลยนะคะเพราะว่าตรงหัวแปรงเนี่ยเขาสามารถถอดได้ด้วยจริงปะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะหรือว่าอยากจะลองใช้นะคะแปรงสีฟัน Sparkle Ionic นะคะก็ไปหาซื้อกันได้นะคะตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะแพรหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่อยากจะดูแลช่องฟันแล้วก็จัดฟันแบบแพรนะคะอยากจะแบบรักษาสุขภาพช่องฟันไม่ให้แบบฟันเราเหมือนข้าวโพดอ่ะทุกคนเหลืองอ่ะแล้วก็มีกลิ่นปากอะไรอย่างงี้นะคะตามมาเนาะก็ยังไงลองไปหาซื้อกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ช่วยแพรกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย